โอเคครับสวัสดีครับพบกับผมนะฮะไม่ได้ไทยแลนด์ใน Minecraft นะกับผมไม่ได้ไทยแลนด์นะโอเคเรามาต่อกันเลยครับจากคราวที่แล้วนะฮะก็หลังจากที่ผมบอกว่าให้ทุกท่านสร้างตามสเต็ปนะฮะผลที่ออกมาควรจะเป็นแบบนี้นะครับผมอย่าถ้ามันเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ท่านตัวใครตัวมันนะ โอเคเราก็มาอยู่กันกับโรงแรมนี้เช่นเคยนะฮะกับเมืองกายโอเอซิสนะที่ยังว่างเปล่าอยู่ซะส่วนใหญ่นะครับผมมีตรงนู่นกับตรงนู่นแล้วก็ตึกนี้ของกายเขายังไม่ได้มาสร้างให้เสร็จเลยเดี๋ยวสร้างต่อเองก็ได้โอเคเราจะมาต่อเลยครับท่านผู้ชมเมื่อคราวที่แล้วลืมให้โหวตไปนะว่าจะเอาห้างก่อนหรือว่าจะเอาข้างบนก่อนนะผมแล้วข้างบนก่อนทำตัวตึกให้เสร็จก่อนนะฮะแล้วค่อยมาทำห้างข้างล่างนะฮะผมทำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวเองลืมนะครับวิธีการทำคืออย่างนี้ฮะเราจะย่อนะฮะปกติเสาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราย่อมาอยู่ตรงนี้ครับสเต็ปหนึ่งตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น2บล็อกใช้มุมเสาเดิมฮะนี่ตรงนี้ก็หดลงไปเหมือนกันใช้มุมเสาเดิมฮะนี้ก็ขึ้นมาอย่างนี้4บล็อกจะได้3บล็อกใช่ไหมเรียบร้อยอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะเหลือแค่2บล็อกแล้วก็จะติดไปข้างบนนี้เราจะทำเป็นเรียกว่าอะไรจะอะไรดีเป็นถ้ามันจะเป็นฮอลก็ไม่ได้เนาะเพราะมันก็เล็กไปแล้วเอาเป็นอะไรดีร้านอาหารก็ได้นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะติดเป็นอะไรก็ได้ผมว่าอาจจะเอาเป็นสำหรับเรียกว่าออฟฟิศของโรงแรมก็ได้จะได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ผมเสริมให้มันสูงขึ้นมา1บล็อกนะฮะเพื่อความสวยงามของตึกนะครับผมก็ถ้าเกิดมันเป็นแท่งขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็ไม่สวยสิมันก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรแท่งอะไรไม่รู้ใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยดูดิแท่งสี่เหลี่ยมอย่างนี้เราก็ต้องมาสร้างเสริมขึ้นมาอย่างนี้ครับฝั่งนี้เหมือนเดิมครับสร้างขึ้นไปเลยพื้นที่จำกัดข้างบนนี้อาจจะน้อยลงกว่าข้างล่างนะฮะอาจจะทำเพิ่มห้องเพิ่มได้แค่ประมาณสักชั้นละ3ห้องไม่ก็4ห้องนะฮะเพราะว่ามันจะเล็กลงก็เยอะเหมือนกันก็ถ้าเกิดตรงนี้เป็น13บล็อกคูณ13บล็อกโรงแรมนี้ก็จะผมต้องลดลงมาเป็น12บล็อกคูณ11บล็อกคูณ11บล็อกนะฮะพื้นที่ข้างบนนี้เล็กลงมากเลยครับท่านผู้ชมข้างบนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะทำเป็นอะไรดีนะฮะเดี๋ยวสร้างเกินประมาณนี้เนาะกระบวนนี้เราจะไม่เอาอินทีเรียนะวันนี้เราจะรอไปก่อนครับจนกว่าผมจะ จนกว่ากายเขาจะมานะนี่กายเวลาผมมาแค่ตอนเช้ากายเขาชอบหลับนะไม่ตื่นสักทีตื่นสายผมก็เลยต้องเล่นคนเดียวไปก่อนนะเรียบร้อยแล้วก็ติดกระจก นี่ก็เริ่มเข้าต้นฤดูหนาวแล้วครับตอนเช้าๆตื่นมาอาจจะหนาวนะครับท่านผู้ชมก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆก็แล้วนะฮะหนาวอยู่ดีฝนตกและอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมมันถึงได้ผันผวนเช่นนี้ตอนเช้าหนาวมากหมอกลงดีใจครับนึกว่าจะอากาศสบายๆทั้งวันนะฮะตอนเช้าในฟ้าเปิดโล่งนะครับผมวันศุกร์นะเปิดโล่งไม่พอครับตอนกลางวันนะเหมือนแดดจ้าๆอยู่ดีก็ครึ้มครับครึ้มแป๊บนึงก็สว่างใหม่ฮะแล้วก็ฝนตกหนักมากเลยครับ ไม่เข้าใจนะทำไมถึงได้ผันป่วนเลยสภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้นะแล้วก็มีข่าวมาว่าช่วงนี้ภาคใต้มีหมอกควันนะก็จะไปเที่ยวกระบี่นะอยากไปเที่ยวภาคใต้แต่ว่าดูท่าสภาพอากาศนี้แล้วขึ้นเหนือดีกว่าจบสีดำเพิ่มนะฮะท่านผู้ชมอาทิตย์หน้าผมไม่อัพโหลดนะฮะอาทิตย์หน้าผมจะไปพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันอีกทีก็อาทิตย์ก่อนสอบนะอาจจะไม่อัพโหลดเหมือนกันเพราะว่ามันก่อนสอบนะก็อาจจะไม่เจอกันสัก2อาทิตย์นะท่านผู้ชมก็รอดูเรือไปเรื่อยนะได้ละโอเคทำเสร็จแป๊บนึงนะเรียบร้อยต่อเลยแลกแลกโอ้ไม่นี่มันถึงแลกได้ขนาดนี้FPS ตกครับท่านผู้ชมแลกจริงๆนะแลกโอ้ my god ทำไมแลกขนาดนี้อ๋อท่านผู้ชมผมทราบว่าทำไมถึงแลกฝนตกครับในเกมนะเราเลยมีคำสั่งนี้ครับท่านผู้ชมจำไว้ครับจดไว้ฮะท่านผู้ชมหลายคนถามผมมากๆครับว่าจะให้ฝนมันหยุดตกยังไงฮะแบบนี้ครับผมหายแรกยังหายแรกกันแล้วอย่างนั้นก็ดีขึ้นบ้างไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมถึงต้องแหลกขนาดนี้ใส่เครื่องผมอาจจะเก่านิดนึงนะฮะอย่างน้อยก็เล่นได้ผมจะมาบอกพูดถึงแมปที่จะแจกนะท่านผู้ชมหลายคนขอผมมามากจริงๆผมก็อยากจะให้นะแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผมเพราะว่าแมปของผมที่จะให้ผมขอเปลี่ยนจากแมปสอนสร้างบ้านใหญ่ๆนั้นผมจะเอาไว้สอนสร้างบ้านต่อเรื่อยๆนะฮะก็จะมีแมปหนึ่งที่ผมทำไว้ผมจะไม่ให้ท่านผู้ชมดูจนกว่าจะขึ้นปีใหม่นะฮะปีใหม่แล้วผมจะแจกแมปนะครับผมโอเคนะบอกแล้วนะครับผมปีใหม่จะแจกแมปนะฮะไม่ต้องถามนะครับว่าแมปไหนเพราะผมจะไม่บอกนะฮะจะขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับท่านผู้ชมนะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าถ้าบอกไปก็ไม่สนุกสิฮะแมปมันต้องมีได้สำรวจเยอะๆใช่ไหมครับผมจะไม่เอาแมปแค่เมืองธรรมดาหรอกมันต้องมีปริศนาด้วยมันต้องมีเงื่อนครับ ผมสัมผัสได้เดี๋ยวก็ไม่บอกดีกว่าเอาเป็นว่าแมปของผมจะเป็นเมืองด้วยก็แล้วนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมสำรวจด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเมืองเดียวก็อาจจะไม่สนุกนะฮะอย่าเผาเล่นก็แล้วกันล่ะอย่าระเบิดเล่นด้วยสงสารคนสร้างบ้างสร้างเอาไว้ไม่ให้เอาไประเบิดนะฮะเสียดายของอุตสาห์สร้างระเบิดแล้วจะสร้างต่อมาลงใหม่อย่างนี้รักษาน้ำใจคนสร้างบ้างนะครับอย่าไประเบิดเล่นนะแต่ว่าจะไปก๊อปปี้แบบบ้านก็ได้นะครับใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรลืมไปได้ยังไงที่มันเป็นคำสั่งกับเรื่องพวกสร้างอะไรพวกนั้นผมจำไม่ได้แล้วมันคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ๋อ Word Edit ครับก็สามารถที่จะก๊อปปี้แบบบ้านไปสร้างเพิ่มได้นะเพราะมันมีคำสั่งก๊อปปี้ได้อยากได้มากเลย Word Edit แต่ผมลงไม่ได้ มันสำหรับพวกนักสร้างจริงๆนะเว้ยโอเคมาได้เสร็จละก็ถ้าใครอยากที่จะติดตามผลงานของไอ้แมปใหม่นะฮะผมก็จะลงรูปเล็กๆน้อยๆบ้างนะฮะใน Facebook ของผมนะครับผมก็ไปดูกันได้นะฮะมันน่าจะประมาณ10นาทีได้ยังนะรู้สึกเหมือนสร้างตึกนี้มันนานอย่างไรก็จะต้องมีตอนต่อไปแน่นอนนะผมเพราะว่าเราต้องมาสร้างห้างกันอีกทีเราจะมาสร้างข้างบนนี้ให้เสร็จกันก่อนเพราะว่า3ชั้นนี้ผมจะไว้เปลือยๆก่อนยังขี้เกียจทำไม่ใช่แล้วสามชั้นนี้นะครับผมจะขอเปลือยๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีไอเดียว่าจะเป็นอะไรดีนะขอไปศึกษาแป๊บนึงคือมันจะเป็นร้านอาหารก็ได้นะแต่ว่ามันหลายชั้นเกินไปจะเป็นฮอลล์ที่เอาไว้จัดงานก็ไม่ได้ครับเพราะมันเล็กเกินไปอีกก็ไม่รู้ละจะอะไรยังไงดีไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนนะฮะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะมาทำสิ่งต่อไปครับท่านผู้ชมดูให้ดีครับตอนนี้มันเป็นอะไรที่คืออะไรยากมากนะ incredible hard นะนี่ฮะเป็นไงยากมากเลยครับตรงนี้สุดยอดแห่งความยากนะดูนะสุดยอดแห่งความยาก ถ้าเกิดผมรีบทำเกินไปท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่ได้จับตาดูให้ดีนะแล้วก็จะหลุดไปเลยนะแล้วก็ต้องมานั่งกอใหม่ใช่ไหมผมเชื่อหลายคนเป็นงั้นโอเคเรามาเสาตรงกลางมาสูงๆมาโอเคนะนี่คือสายรถไฟฟ้านะเราจะสร้างได้อีกชั้นหนึ่งครับแต่ผมยังไม่ได้คำนวณไว้เลยจริงๆแล้วผมไม่ได้เอาแบบซ้ำตรงนี้ผมหยิบกระดาษมาให้ตรงนี้มันสวยดีก็เลยหยิบมาสร้างนะก็นานๆผมจะได้เข้าไปดูอะไรให้มันเจริญหูเจริญตานะก็เลยได้เข้าไปดูตึกติดลมชมวิวในเมืองนะฮะยังไม่ได้ไปนี่เลยอะไรเอ็มโคเทียเลยห้างที่มันเปิดใหม่แข่งกันเปิดมากช่วงนี้ห้างแต่ละอย่างน่าไปทั้งนั้นใช่ที่ผมบอกผมจะสอนสร้างห้างนะฮะก็ยังไม่มีไอเดียจริงๆครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมสร้างได้แค่ห้างแบบเก่าๆฮะแบบไหนฮะถ้าท่านผู้ชมเกิดทันนะฮะก็จะจำความทรงจำแบบห้างโบราณได้ฮะผมสร้างนั้นไว้ตรงแมนเดสเบิร์กสัก 2-3 ที่ได้ละอยากไปดูก็ไปดูได้ฮะเจริญหูเจริญตาเอ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวขอสร้างตึกนี้ให้เลยก่อนเราสร้างได้อีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นนี้ยิ่งแคบไปเลยฮะท่านผู้ชมชั้นนี้น่าจะไม่มีประโยชน์ด้วยซ้ำนอกจากเป็นที่ชมวิวนะฮะแต่เราจะไม่ปล่อยพื้นที่ให้เสียประโยชน์เปล่าๆใช่ไหมท่านผู้ชมหลายคนคงจะคิดแบบผมเลยเป็นรูปเป็นร่างยังจินตนาการออกนะฮะโอเคครับมาตรงนี้สามบล็อกปะโอ้โอ้โอ้ปะเรียบร้อยปะเหลือแค่นี้แล้วเอาไอเดียไม่สร้างต่อไปนะเบื่อ ไม่ใช่หรอกผมว่าสร้างต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ละนี่ทำลายสถิติตึกที่สูงสุดในเมืองกิตโตซิตี้กับโอเอซิสฮ่าผมว่าก็สวยดีนะฮะออกมาตอนแรกๆมันดูแย่มากเลยบอกแล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเราอดทนหน่อยนะไม่ว่าตึกแรกๆจะออกมาห่วยแตกแค่ไหนนะเราก็สร้างต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีไอเดียของตัวเองครับลองหาเขาเรียกอะไรค้นหาแล้วก็จู่โจมไม่ใช่ละหาจู่โจมค้นหาแล้วก็สร้างที่เป็นแบบของเราเองนะอย่าไป copy อย่างเดียวนะชีวิตเราจะดูผมสอนสร้างเดียวคงไม่ได้ผมก็ได้บอกอย่างนี้ไปที่แล้วนะฮะให้ไปหาแรงบันดาลใจซะแล้วก็สร้างมันขึ้นมากับมือของเราเอง แล้วก็คิดแบบด้วยสมองของเราเองนะฮะวาดรูปไว้ก่อนก็ดีแล้วค่อยสร้างนะฮะจริงๆไม่จำเป็นหรอกแต่ผมชอบโอเคสร้างแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมสร้างมุดตามข้างในเนี่ยดีไหมเนี่ยใช้เป็นโดมดีไหมไม่ได้สีไม่เข้าเลยโอ้ยถึงจุดที่สูงที่สุดแล้วมันทำไมถึงต้องใช้สมองคิดเยอะขนาดนี้ปาบเขาไปติดบันไดแป๊บปาบเป็นอะไรมากกับปาบเนี่ยได้แล้วท่านผู้ชมครับมีใครสนใจที่จะเล่นเกมอะไรกับผมไหม มีใครเล่นเกมที่ผมเล่นเลยสงสัยผม ผมเชื่อว่าหลายคนนะต้องเล่นเกมนี้แน่ครับ PB ใช่ไหมหรือไม่ก็ CS นะฮะซึ่งผมไม่มีครับเพราะว่าคอมผมลงไม่ได้นะโหดไหมฮะคอมสุดยอดโอ้สุดยอดคอมเหมือนเป็นคอมในตำนานนะท่านผู้ชมเป็นคอมที่เขาเรียกว่าอะไรสุดยอดที่สุดในโลกนะเกมที่ผมเล่นได้มีไม่กี่เกมนะฮะจะมี War Thunder นะฮะ World Tank แล้วก็อะไร Wolfenstein นะซึ่งรู้ท่านผู้ชมไม่รู้จัก Wolfenstein แน่นอนนะเพราะว่า Wolfenstein เป็นเกมโบราณสุดๆนะครับสร้างเมื่อปี 2003 นะฮะตอนผมอายุ3 ขวบอ่ะเป็นเกมที่น่าสนุกน่าสนใจอยู่นะมันเป็นเกมแนวโบราณนะมันคือต้นกำเนิดของเกมยิงปืนทุกเกมนะ Wolfenstein 3D นะฮะเป็นเกม FPS เกมแรกของโลกเลยนะได้เป็น 3D ด้วยโอเคหลังจากเราสร้างไปแล้วนะฮะจะมาถึงนาทีสุดท้ายของการสร้างตึกนี้ยังจริงๆยังเหลืออีกตอนหนึ่งครับท่านผู้ชมอยากจะดูเรือก่อนหรือว่าอยากจะดูตอนนั้นก่อนครับกรุณาบอกผมด้วยนะฮะซึ่งผมรู้ท่านผู้ชมหลายคนอาจจะอยากดูเรือก่อนนะเพราะว่าผมติดค้างไอ้เรื่องเรือนี่มานานมากแล้วท่านผู้ชมบอกว่าไอ้พี่อาร์ตสร้างสักทีดิรอนานแล้วนะไม่สร้างสักทีประมาณนี้ใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวก่อนโหวตกันก่อนครับเพราะคนที่อยากดูตึกต่อเขามีนะเอ้ยทำไมตรงนี้มันดูป่วยจังเลยบ้าจริง1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7ไม่สวยรับไม่ได้ครับท่านผู้ชมมันต้องสวยกว่านี้หาวิธีก่อนทุบประตูทุบไอ้นี่ทิ้งทุบมันหมดทุบปาบทุบเรียบร้อยถ้าเราลองแบบนี้ดูแป๊บหนึ่ง อาจจะดีขึ้นก็ได้โอ้ผมว่าก็ใช้ได้นะตึกนี้ตอนแรกคิดว่าจะห่วยกว่านี้ด้วยซ้ำผมไม่ได้ออกแบบเลยอะดีละตะกี้มันบานเกินนี่เป็นยังไงนี่แหละผลงานของผมโอ้ยผมชอบตึกนี้ตอนแรกมันดูแย่มากเลยตอนนี้มันดูสุดยอดโอ้สุดยอดจริงๆมั้งชมคิดยังไงก็บอกด้วยกันนะเพราะผมจะหยุดถ่ายแล้วอาจจะต้องเพิ่มเสาบนที่สูงกว่านี้หน่อยโอ้ยสุดยอด ยากมากคิดเองว่าเนี่ย เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเราต้องมาดูเอาเตอร์ดีไซน์นะเราจะมาดูแบบเพิ่มเติมของตึกนี้โอ้เกิดที่ผมวางไว้น่าจะใช้งานได้นะถ้าเกิดว่าเราลองมาติดของเพิ่มอย่างนี้นะฮะนี่แบบนี้มันดีมากสำหรับผมท่านผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวผมสอนให้ดูถ้าอยากได้แบบนั้นนะก็1 2 3ไม่ต้องนับนะครับขึ้นไปที่สูงที่สุดของรูปแบบแรกที่ผมวางไว้นะฮะคือตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็สร้างมาอย่างนี้แล้วก็เราก็สร้างลงไปนี่อย่าลงมาเลยนั่นแหละจะได้เป็นแบบนี้นะฮะแบบนี้นี่เดี๋ยวที่เหลือจัดการนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาพบกันอีกทีใน2 อาทิตย์หน้านะหลังสอบก็แล้วกันนะปิดเทอมนะโอเคแล้วเราจะมาดูกันต่อนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะซับสไครบ์หรือว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาด้านการก่อสร้างก็ปรึกษาผมได้ที่ Facebook อัปเดตไทยแลนด์นะฮะแชทได้แต่ไม่24 ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าเฟซหรอกโอเคครับท่านผู้ชมก็ใครจะปิดเทอมใครจะเดินทางไปต่างจังหวัดเดี๋ยวแล้วยังไงอ่ะโอเคครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะฮะสอบผ่านทุกวิชานะฮะได้คะแนนเยอะๆยิ่งดีนะผมก็โชคดีนะสำหรับการสอบนะฮะแล้วก็พูดล่วงหน้าเลยแล้วก็อะไรแล้วก็จะวันเกิดผมแล้วนะท่านผู้ชมบางคนก็คงจะรู้นะผมเกิดวันไหนก็โอ้ยพอวันเกิดผมด้วยกันนะใช่ละโอเคก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนโชคดีนะแล้วก็สร้างตึกนี้สำเร็จนะครับโชคดีครับผมลืมปุ่มหยุดอยู่นี่โอเคครับ